ในวันเสาร์ที่4วันอาทิตย์ที่5และวันจันทร์ที่6พฤษภาคมปีนี้ประเทศไทยจะมีพระราชพิธีสำคัญในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมีชื่อว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธียิ่งใหญ่และสำคัญอย่างนี้ไม่ได้มีขึ้นง่ายและก็บ่อยครั้งนักปกติแล้วในแต่ละรัชกาลก็จะมีเพียงครั้งเดียวความหมายของคำว่าบรมราชาภิเษกนั้นมาจากคำว่าบรมหรือปรมะที่แปลว่ายิ่งใหญ่บวกกับคำว่าราชะแปลว่าพระราชาแล้วก็บวกกับคำว่าอภิเษกซึ่งแปลว่าการถวายน้ำรดน้ำหลั่งน้ำอะไรที่ทำพิธีเกี่ยวกับน้ำแล้วน้ำนั้นมาถูกต้องเนื้อตัวร่างกายเราเรียกว่าอภิเษกทั้งสิ้นเมื่อรวมเข้าด้วยกันบรมราชาภิเษกก็แปลว่าการรดน้ำอาบน้ำถวายน้ำเพื่อยกขึ้นสู่ความเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นี่คือความหมายของคำว่าบรมราชาภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณเราจึงเรียกว่าเป็นพิธีตามโบราณราชประเพณีแล้วก็เกิดมาจากคตินิยมทางศาสนาพราหมณ์นั่นแปลว่าพิธีอย่างนี้เกิดขึ้นในอินเดียก่อนต่อมาก็แพร่หลายไปในบรรดาประเทศต่างๆซึ่งรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์หรือมีพราหมณ์เข้าไปเป็นเจ้าพิธีเช่นเข้าไปสู่ประเทศลังกาเข้ามาสู่ประเทศพม่าประเทศลาวประเทศไทยประเทศกัมพูชาเป็นต้นคำว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพิธีทางพราหมณ์นั้นมีความสำคัญด้วยเหตุว่าปกติแล้วการที่จะเป็นพระราชามหากษัตริย์อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับพิธีทางพราหมณ์ก็ได้แยกกันเป็นคนละส่วนก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่จะเรียนให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นสามารถที่จะมีขั้นตอนเดียวหรือ2ขั้นตอนก็ได้ขั้นตอนเดียวก็คือการตอบรับเชิญขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือตั้งตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแค่นี้ก็จบเสร็จสามารถจะเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินได้โดยสมบูรณ์ทุกประการแต่ทีนี้บางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยอาศัยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ถือว่าถ้าจะให้สมบูรณ์ยิ่งใหญ่จะเอาเพียงแค่ให้ประชาชนรับรู้ว่าบัดนี้มีพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชามหากษัตริย์เพียงขั้นตอนเดียวนั้นดูจะไม่สง่างามพอควรจะมีการประกาศเป่าร้องให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับทราบว่าบัดนี้มีพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ด้วยเทวดาก็จะได้มาประชุมกันประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นก็เลยเกิดเป็นพิธีขั้นตอนทางศาสนาพราหมณ์ตามมาอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งเรียกว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก